สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณระหว่างรอสายนะคะเราก็ไปชมข่าวไทยๆกันดีกว่าค่ะสืบสานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2561ขอเชิญชวนนะคะร่วมงานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพประจำปี2561ค่ะซึ่งก็จะมีขึ้นในวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญนะคะที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจพร้อมใจกันนะเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพไปปฏิบัติธรรมค่ะและก็สักการะองค์พระบรมมหาธาตุดอยสุเทพนะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยก็เป็นการรำลึกถึงพระคุณแห่งครูบาศรีวิชัยนะคะที่ได้เป็นผู้ที่สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพอีกด้วยนะคะประเพณีนี้นะคะจัดขึ้นทุกปีค่ะในคืนวันก่อนวันวิสาขาบูชานะคะซึ่งก็เป็นวันก่อนขึ้น15ค่ําเดือน5นะคะเป็นธรรมเนียมของคนที่เชียงใหม่ค่ะโดยลูกหลานชาวเชียงใหม่นะคะก็จะมาร่วมกันเดินขึ้นเพื่อไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพนะคะโดยจะมีขบวนการพระจะมีขบวนพระภิกษุนะคะแล้วก็ขบวนของคณะต่างๆนะคะตัวแทนหมู่บ้านบริษัทห้างร้านองค์กรต่างๆนะคะเดินนำขึ้นไปนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะจุดเริ่มต้นก็คือที่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเดินผ่านหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยผู้สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นที่สักการะนะคะที่ชาวเชียงใหม่เนี่ยคือสักการะยิ่งนะคะแล้วก็ผ่านไปค่ะแล้วก็ต้องเดินผ่านก่อนที่จะเดินผ่านไปนะคะเราก็ต้องกราบไหว้ครูบาศรีวิชัยก่อนนะคะแล้วก็เดินตามถนนไปเรื่อยๆตามเนินเขาจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะแต่กว่าจะถึงเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะในระหว่างทางนะคะการเดินทางขึ้นดอยสุเทพนะคะก็จะมีการละเล่นต่างๆมากมายอาทิเช่นนะคะการตีกลองสะบัดชัยนะคะการละเล่นสล้อซอซึงแล้วก็การขับร้องเพลงคำเมืองนะคะและก็ยังได้ร่วมนะคะบำเพ็ญศีลวิปัสสนาทำบุญตักบาตรอีกด้วยนะคะเรามาดูกำหนดการกันค่ะนะคะวันที่28พฤษภาคมนะคะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นตั้งขบวนนะคะเริ่มออกเดินขึ้นดอยนะคะณจุดที่เตรียมพร้อมนะคะที่หน้าสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะแล้วก็วันที่29พฤษภาคมก็จะเป็นช่วงเช้านะคะเป็นการใส่บาตรพระสงฆ์บนวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นก็มีการเวียนเทียนรอบพระธาตุขออภัยค่ะเป็นมีการเวียนเทียนรอบพระเจดีย์นะคะเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็บำเพ็ญบุญนะคะใครที่เดินทางขึ้นไปนะคะสักการะหรือว่าไปทำบุญบนพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยก็ถือว่าได้ออกกำลังกายด้วยนะคะเนื่องจากว่าต้องเดินเท้าขึ้นไปและก็ได้บุญนะคะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจประทับใจมากมายนะคะซึ่งคนไทยเราไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะคะลักษณะการเดินทางขึ้นไปเนี่ยก็จะเดินด้วยเท้านะคะถือประทีปหรือว่าธูปเทียนนะเป็นริ้วขบวนประกอบด้วยพระสงฆ์เดินนำหน้าค่ะนะคะแล้วก็ประชาชนเดินตามแล้วก็ทางขึ้นเนี่ยก็จะมีการขึ้นไปเนี่ยคือเขาตั้งใจขึ้นไปเพื่อบำเพ็ญวิปัสสนานะคะทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นถึงจะเดินทางกลับนะคะถือว่าเป็นการได้อานิสงส์แบบอย่างแรงเลยหรือว่าได้บุญมากๆนั่นเองค่ะคนที่เดินเท้าขึ้นไปนะเขาบอกว่าไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดอายุนะคะเราสังเกตได้จากมีคนแก่นะคะถือไม้เท้าค่ะแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นไปนะฮะวัยรุ่นก็มีนะคะจับกลุ่มกันเดินหยอกล้อกันไปนะมีทั้งกลุ่มเพื่อนพ้องมีทั้งกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กนะคะซึ่งก็แล้วแต่นะจะตั้งนะคะขบวนการหมายถึงตั้งเพื่อนกลุ่ม
ไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ช่วงที่เขาเดินขึ้นเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ขับรถขึ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นระยะทางของคนเดินนะคะซึ่งก็จะทิ้งช่วงนะคะบางคนเหนื่อยก็พักนะข้างทางหรือบางทีนะคะก็มีคู่รักนะคะที่แบบว่ากำลังรักกันใหม่ๆนะคะเดินจับมือกันจูงมือกันเดินขึ้นไปทำบุญนะคะแหมน่ารักน่าชังจริงๆเลยเห็นแล้วก็อดที่จะอมยิ้มไม่ได้นะคะบางครั้งเนี่ยเราเจอเพื่อนโดยบังเอิญก็มีนะคะเพราะบางทีเราไม่เจอเพื่อนนานถูกไหมคะกลับบ้านมาทำบุญครั้งนี้เจอเพื่อนนะคะก็เป็นความสุขอีกแบบที่หาได้จากที่อื่นไม่ได้นะคะต้องกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนเนาะหรือคนไทยที่ไม่ได้เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่นะจะเดินทางไปเพื่อไปร่วมงานนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะระหว่างทางเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่าจะมีการละเล่นต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงแบบเป็นเพลงภาษาเหนือนะคะการเล่นกลองสะบัดชัยการละเล่นสล้อซอซึ่งนะคะซึ่งก็จะมีตามตุดต่างๆนะคะและนอกจากนั้นยังมีน้ำนะคะอาหารนะคะมีบริการถ้าสมมุติว่าใครที่เดินขึ้นหิวน้ำกระหายน้ำก็สามารถแวะนะคะตามจุดต่างๆเพราะว่ามีคนใจบุญหรือว่าผู้ที่ใจบุญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาห้างร้านต่างๆบริษัทต่างๆนะนำมาแจกนะคะเพื่ ให้พี่น้องที่กำลังจะเดินทางขึ้นไปบนพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยได้แบบว่าทานระหว่างทางกันด้วยนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่างานบุญดีๆแบบนี้นะคะไม่ควรพลาดค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าช่วงหน้ามีอะไรให้ติดตามอีกค่ะส่งเพลงเลยนะแม่28 29พฤษภาคมนี้ใครสะดวกใครว่างก็แวะเวียนไปได้นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นบุญใหญ่ที่ชาวจังหวัดเชียงใหม่ลูกหลานคนเชียงใหม่นะคะจะให้ความสำคัญมากๆนะคะถ้าไม่ติดงานอะไรทุกคนก็จะไปเพื่อไปร่วมงานบุญครั้งใหญ่ในครั้งนี้นะคะอ่ะยังไงก็อย่าลืมเอาบุญมาฝากทางสถานีไทยๆของเราด้วยนะคะใครที่เดินทางไปเนาะติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ